้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าและการใช้งานตัววัดความชื้นและอุณหภูมิของดินกันครับก่อนอื่นต้องทำการถอดน็อตสกรู2ตัวนี้ออกก่อนเพื่อทำการใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็รีเซ็ตอุปกรณ์ครับให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ครับโอเคจากนั้นทำการรีเซ็ตนะครับกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ค้างไว้แล้วก็เลื่อนสวิตช์ตรงนี้ครับไปทางด้านขวาครับโอเคแล้วปล่อยสวิตช์ครับจากนั้นทำการตั้งค่า Wi-Fi ให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ครับเพื่อเซ็นเซอร์ AP นะครับรอสักครู่ครับคอนฟิก Wi-Fi ครับเลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อครับเช่นใส่พาสเวิร์ดค่าเพียร์ครับคือค่าให้อุปกรณ์ส่งข้อมูลทุกๆกี่นาทีครับในที่นี้ทดสอบที่1นาทีนะครับเซฟเรียบร้อยครับคนอื่นต้องทำการรีเปิดอุปกรณ์แล้วก็ปิดอุปกรณ์แล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับพักไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งแล้วก็พักไปด้านขวา1ครั้งครับเรียบร้อยครับต่อไปทำการประกอบอุปกรณ์เข้าที่เดิมครับจบแล้วครับต่อมาเป็นการผูกอุปกรณ์ไปยังแอปครับเพื่อเราจะได้ดูค่าอุณหภูมิความชื้นผ่านแอปได้ตอนแรกทำการสแกน QR code ครับโดยใช้แอปกล้องก็ได้ครับโอเคแล้วทำการลงทะเบียนครับหากยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถสมัครสมาชิกได้หรือถ้ามี user name password แล้วก็เข้าตรงนี้เลยครับล็อกอินเข้าไปเลยครับโอเคตั้งชื่อครับโอเคเราประมาณ5วินาทีนะครับโอเคเข้าไปยังเช่นดีนะครับเพื่อเซฟ1ครับเราก็เห็นค่าอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ค่าของแบตเตอรี่เลยครับผ่านตัวแดชบอร์ดนี่เลยในส่วนของการใช้งานนะครับก็ทำการปักลงดินที่ต้องการทำการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมินะครับเรียบร้อยครับ